เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นท้าชนใครคิดว่าโดนเอาเปรียบเจอดราม่าไม่เว้นสำหรับเจนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นแม้ประกาศพักค่าย6เดือนแต่ก็มิวายเจอดราม่าซัดไม่หยุดจ่อแฉเพราะมีการติดแฮชแท็กเรื่องราวการแฉครั้งใหม่นี้เป็นผีเสื้อตัวแรกจนกลายเป็นเรื่องราวที่พูดถึงหลายคนให้ความสนใจล่าสุดเจนนี่โพสต์ผ่านกลุ่ม FC ได้หมดท่าสดชื่นว่าใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองโดนกระทำเอาเปรียบหรือโดนทำร้ายจากเจนนี่และคนรอบตัวของเจนนี่ให้เอาหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงคุยกันต่อหน้าที่โรงพักถ้าหากว่าเจนนี่ทำผิดจริงทางเราก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างอย่ามาปล่อยข่าวปลอมสร้างความเข้าใจผิดเรียกกระแสอยู่แบบนี้ถ้าแน่จริงนัดวันเวลามาได้เลยแต่ถ้าแค่พิสูจน์ความจริงกันต่อหน้าแล้วยังไม่กล้ามาทุกคนก็ลองชั่งน้ำหนักคิดดูว่าคำพูดของคนเหล่านี้เชื่อได้หรือเปล่าแฮชแท็กพร้อมแล้วติดต่อมาได้เลยนะคะ